มาไปต่อที่เรื่องครูกายแก้วกันนิดนึงแล้วการหายเงียบไปนานนะหลังจากที่ตั้งแล้วก็มีประเด็นกันมาตั้งแต่ไปติดสะพงสะพานมีคนมองว่าเป็นเอาสิ่งไม่ดีมาไว้ใจกลางเมืองหรือเปล่าตอนนั้นมีคำสั่งย้ายใช่ไหมล่าสุดย้ายวันนี้แล้วนะครับนี่นะฮะครูกายแก้วคุณผู้ชมคงจะจำกันได้นะครับวันนี้เราจะเห็นคุณไพโรจน์ทุ่งทองเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาพิเศษจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมเดอะบราซ่าแบงคอกเนี่ยนิมนต์พระมาฮะมาทำพิธีทางศาสนาเพื่อย้ายครูกายแก้วรูปปั้นที่น่ากลัวเนี่ยแหละครับทำพิธีสวดถอดถอนดวงวิญญาณที่อยู่ในรูปปั้นทั้งหมด4มุมจากฐานรูปปั้นนะครับสวดเสร็จปุ๊บยกเสาที่อยู่ทั้ง4มุมเนี่ยออกตักทรายออกจากกระถางแล้วก็ทำพิธีถอนดวงวิญญาณที่อยู่รูปปั้นทั้งหมด7รูปครับเพราะว่าจุดนั้นมีรูปปั้นอื่นๆด้วยนะฮะขุนแผนพระแม่อุมาพระพรหมจิ้งจอกก้าวหางเทพเฮ่งเจียเทพนาจาและยังมีเทพชัยสิงเอี้ยรวมเป็น8รูปปั้นคุณไพโรจน์บอกตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์ปัญหารูปปั้นครูกายแก้วเพราะว่าการทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะได้สั่งให้ย้ายออกภายใน30วันหรือว่าภายในวันที่30ธันวาคมนี้แหละครับแล้วบริษัทต้องจ่ายค่าปรับกว่า1ล้าน3แสนบาทเนื่องจากพื้นที่นี้ห้ามก่อสร้างใดๆมันเป็นกฎหมายควบคุมอาคารฮะและจ่ายค่าปรับไปแล้วนะครับ22ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยได้ให้บริษัทครูกายแก้วจำกัดมาย้ายแล้วแต่ว่าทางบริษัทครูกายแก้วเนี่ยเขาไม่ดำเนินการเขาก็เลยต้องย้ายไปในพื้นที่ที่ไม่มีคนเห็นก่อนนะครับพูดอย่างเดิมหากใครสนใจสามารถติดต่อขอรับได้ค่ะเอ๊ยยังไงจะไม่เอาไว้หรอหรือยังไงเออแต่คนสนใจเรื่องนี้ทะเบียนรถย้ายครูกายแก้วขอดูหน่อยเลขเดิมป่ะพี่โจคุณจำเลขเดิมได้ด้วยเหรอนะเลขเดิมมันจะมี1อ่ะอ๋ออันนี้725524นะอ้าวไปแล้วนะครับครูกายแก้วอ้าวจดไว้ก่อนแล้วกันแล้วคุณผู้ชมไม่รู้เดิมไม่เดิมอ่ะเออแต่ไม่รู้จะมีสะพานลอยให้ติดเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้เขาคงต้องวัดมาแล้วแล้วก็สำรวจเส้นทางการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะปรากฏไอ้ครั้งที่แล้วหวยออกจริงด้วยผมจำไม่ได้หวยออกจริงเหรอเลขครูกายแก้วเนี่ยนะใช่อ้าวเหรอเลขขนรถอ่ะอ้าวทะเบียนอะไรนะ725524โอ้เป็นความเชื่อกันไปใช่ค่ะแต่นี่คือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เขาสั่งไว้แบบนี้นะครับ